ครับสวัสดีครับผมหนุ่มทิติกรอดิชาติพงศ์นะครับจาก sketchvlive.com นะครับวันนี้จะมาทดสอบประสิทธิภาพกล้อง Canon EOS R นะครับซึ่งเป็นกล้องมิเรอร์เลส Full Frame ตัวแรกจาก Canon นะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าผลลัพธ์และประสิทธิภาพนี่จะเป็นยังไงกันครับกล้อง EOS R ครับก็ถูกออกแบบมาอย่างดีนะครับมีขนาดที่กระทัดรัดนะครับมีคลิปมือจับที่ลึกขนาดใหญ่จับถนัดใช้งานง่ายนะครับตัวหน้าตาโดยรวมเนี่ยจะคล้ายๆตามสไตล์ของกล้อง Canon เลยผิวสัมผัสนี่อย่างดีครับเป็นแบบด้านนะฮะกล้อง Canon EOS R นะครับมาพร้อมกับเมาส์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ใช้กับ Body Full Frame นะฮะเรียกว่าเมาส์ RF นะฮะตัวสังเกตว่าจะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีขั้วสัมผัสมากขึ้นนะฮะจากเดิม8ขั้วจะเป็น12ขั้วเพื่อช่วยในเรื่องของการสื่อสารระหว่างเลนส์และกล้องให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นอีกอย่างนึงเป็นการรองรับระบบใหม่ๆในอนาคตสดใสรองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับครับด้านบนของตัวกล้องนะครับก็ได้รับการปรับปรุงใหม่หมดนะจะเห็นได้ว่ามีหน้าจอ LCD Top Screen ขึ้นมาครับซึ่งส่วนใหญ่จะพบในกล้องเซมิโปรนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นแบบระบบ Dot Matrix คือจะสังเกตว่าเป็นหน้าจอขาวดำนะซึ่งประหยัดพลังงานมากนะหน้าจอจะเปิดตลอดนะครับหลายคนกังวลเรื่องแบตเตอรี่แต่ว่ารุ่นนี้จะเซฟพลังงานมากนะครับแล้วก็สามารถใช้งานเนี่ยก้มมองดูได้เลยนะไม่จำเป็นต้องพลิกกล้องขึ้นมาครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์มากนะฮะตัวแป้นปรับบวดที่ปกติที่หลายคนคุ้นเคยอยู่ด้านซ้ายนะก็จะถูกย้ายมาเป็นปุ่มกดนะครับพร้อมแป้นหมุนซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับหน้าจอ LCD ด้านบนเนี่ยเปลี่ยนโหมดได้ทันทีฮะทำให้การใช้งานเนี่ยสามารถใช้ได้ด้วยมือข้างเดียวได้นะครับสามารถปรับไปด้วยแล้วก็โฟกัสไปด้วยสะดวกมากครับไฮไลท์อย่างที่สำคัญของกล้อง EOS R นะครับก็คือตัวทัชแพนเนลนะครับทางแคนนอนเรียกว่ามัลติฟังก์ชันบาร์ตัวนี้เนี่ยจะทำให้สามารถใช้งานกล้องได้เพียงแค่กดสัมผัสแล้วก็ลากนะครับตรงนี้นะฮะสามารถควบคุมจุดโฟกัสได้หรือแม้แต่กระทั่งคัสตอมค่าได้ตามต้องการของช่างภาพนะครับต่ำลงมาเนี่ยเป็นจอ LCD นะครับแบบกลางออกพับหมุนได้นะครับขนาด 3.15 นิ้วนะครับความละเอียด 2.1 ล้านพิกเซลนะฮะให้ภาพคมชัดสมจริงมากนะฮะนี้แม้แต่อย่างวันนี้สภาพแสงค่อนข้างจ้าก็สามารถมองภาพได้ชัดเจนนะฮะอีกจุดนึงคือจอช่องมองภาพ EVF นะฮะอันนี้ให้ภาพที่ประทับใจมากนะฮะเนื่องจากความละเอียดสูงถึง 3.69 ล้านพิกเซลก็ทำให้สามารถมองภาพไปแล้วก็สามารถเห็นค่าต่างได้อย่างชัดเจนในขณะถ่ายภาพไปด้วยครับด้านข้างของกล้องนะครับก็ประกอบไปด้วยคอนเน็กชันต่างๆที่ให้อย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนนะฮะหูฟังไมโครโฟนต่างๆนะฮะช่อง USB นะฮะช่องเสียบรีโมทช่องเสียบการ์ด SD นะครับก็จะมา1ช่องนะครับโดยรองรับระบบ UHS-II นะครับก็ช่วยในการถ่ายวิดีโอพวกนี้ก็การโอนถ่ายข้อมูลก็ทำได้อย่างรวดเร็วด้านล่างนะก็แน่นอนที่ใส่แบตเตอรี่อันนี้ค่อนข้างอีกจุดนึงที่น่าประทับใจคือทาง Canon ยังใช้แบตเตอรี่ไซส์เดิมนะครับก็คือ LPE 6ได้ทั้ง N และไม่ N นะครับหลายท่านที่มีกล้อง Canon อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้แบตเตอรี่เก่าได้ไม่ต้องไปซื้ออาจจะมีหลายๆก้อนนะนี่ก็สำหรับออกภาคสนามก็จะเยี่ยมมากนะครับอีกจุดหนึ่งที่แสดงเห็นถึงว่าทาง Canon ได้มีความใส่ใจกับกล้องตัวนี้มากนะครับก็คือในส่วนของม่านชัตเตอร์ที่จะปิดลงมานะครับเมื่อถอดเลนส์ออกมาซึ่งปกติเนี่ยจะเห็นตัวเซ็นเซอร์เลยซึ่งอาจจะมีฝุ่นหรือละอองน้ำอะไรเข้าไปได้นะครับตรงนี้ด้านหลังของม่านชัตเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเซ็นเซอร์ CMOS แบบ Full Frame นะครับรุ่นใหม่เลยนะฮะความละเอียด 30.3 ล้านพิกเซลนะฮะทำงานร่วมกับหน่วยผลดิจิตเอทนะฮะซึ่งหน่วยผลดิจิตเอทเนี่ยมีความชาญฉลาดมากนะทำให้สามารถดันค่า ISO นะฮะได้ที่ถึง ISO 100นะครับถึง 40,000 นะฮะแล้วก็ขยายได้นะฮะเป็น ISO 50ถึง 12,400 ซึ่งทำให้หมดปัญหาในเรื่องการใช้งานในสภาพแสงน้อยนะหรือต้องการความละเอียดสูงๆนะฮะก็ช่างภาพสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการครับกล้อง EOS R นะครับมีการแบ่งพื้นที่โฟกัสเนี่ยมากถึง 5,655 ส่วนนะฮะครอบคลุมพื้นที่นะฮะทางแนวตั้งใน 88% นะฮะทางแนวนอนเนี่ย 100% เต็มนะฮะซึ่งอันนี้เป็นผลมาจากเทคโนโลยี Dual Pixel
ของ Canon นะที่หลายคนคงรู้จักอยู่แล้วนะครับและยังทำงานได้ดีในสภาพแสงน้อยถึงลบ6 EV นะฮะก็เรียกได้ว่าเกือบมืดสนิทนะฮะลบ6 EV นะฮะช่วยให้ระบบ Face Detection นะฮะแล้วก็ Eye Detection เนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นกล้อง EOS R เนี่ยจะมีความเร็วการโฟกัสเนี่ยที่รวดเร็วมากนะครับเมื่อใช้ร่วมกับเลนส์ RF นะฮะรุ่นใหม่เนี่ยทาง Canon ได้เคลมว่าสามารถทำงานโฟกัสเนี่ยได้เร็วถึง 0.05 วินาทีนะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากเวลาทำงานถ่ายภาพพอร์เทรตนะหรือในความถ่ายภาพตัวแบบที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนะฮะอันนี้มีประโยชน์มากครับกล้อง Canon EOS R นะครับมีความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยในโหมด AFS นะฮะได้8เฟรมต่อวินาทีนะฮะโหมด AFC เนี่ย5เฟรมต่อวินะฮะแล้วก็แบบ trackingAF เนี่ยได้3เฟรมต่อวินาทีโดยทำงานถ่ายภาพต่อเนื่องได้เนี่ยในโหมด JPEG เนี่ยได้ถึง100ภาพนะฮะในโหมด RAW File นะได้47แล้วก็ในโหมด CRAW หรือ Compact RAW เนี่ยได้78ภาพนะครับซึ่งมีประโยชน์มากในการถ่ายภาพต่อเนื่องยาวๆนะครับสำหรับผู้ที่มีเลนCanon อยู่แล้วนะครับทั้งในส่วนของ Mount EF นะและ EFS นะก็มีข่าวดีนะครับเนื่องจากทาง Canon เนี่ยก็ได้มีการผลิตอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะฮะโดยที่เป็นการผลิตออกมา3แบบนะฮะก็แบบแรกก็คือเป็นอะแดปเตอร์เฉยๆนะฮะสามารถใช้ได้เลยต่อสําหรับเชื่อมกล้องกับเลนส์ได้เลยนะครับแล้วแบบที่2ก็คือมีคอนโทรลลิงมาให้ด้วยก็คือสามารถใช้งานได้เหมือนกับเลนส์ RF นะฮะและแบบสุดท้ายนะก็จะเป็นที่ใส่ฟิลเตอร์มาสำหรับคนที่ใช้ฟิลเตอร์ด้านหลังนะฮะแล้วก็มีใส่ PL ได้นะฮะแล้วก็ใส่ ND ได้ตรงนี้ถือว่าสะดวกมากนะครับกล้อง EOS R ยังสามารถถ่ายวิดีโอในโหมด 4K นะฮะรูปแบบ All-I เนี่ยที่ bit rate สูงถึง420 megabit per second นะฮะที่ 4K ที่ 30p นะฮะซึ่งก็มีประโยชน์ในการสร้างสรรค์วิดีโอคุณภาพสูงได้นะฮะนอกจากนี้นะครับจากการได้ทดลองใช้อะแดปเตอร์ร่วมกับเลนส์ EF นะฮะก็ต้องยอมรับว่าสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะฮะก็แทบไม่รู้สึกความแตกต่างนะครับก็วันนี้ผมใช้เลนส์ 70-200 F4 นะก็ทำงานโฟกัสภาพได้ไวนะฮะก็ไม่หลุดเลยนะฮะนี่ก็ถือว่าคุ้มค่านะด้วยราคาที่เพียง 4,000 กว่าบาทครับตรงนี้เป็นอีกอันที่น่าแนะนำครับแล้วก็หลายๆคนสำหรับแฟน Canon ก็คงจะดีใจกันทุกทั่วหน้าครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณไทยเวกพาร์คลำพูกาคลองหงนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆให้เราได้ถ่ายทำรายการวันนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของกล้องและก็เลนส์นะครับต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอตัวไปถ่ายภาพต่อกับกล้อง EOS R ตัวนี้นะครับสวัสดีครับ Canon delighting you always